หมอลำหมื่นล้านค่ะวันนี้จะชวนทุกคนนะครับมาดูกันว่าหมอลำหรือว่าวงการหมอลำเนี่ยเงินสะพัดจริงๆไหมแล้วก็ตัวเลขถึงหมื่นล้านจริงหรือเปล่าล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีใครหลายๆคนนะคะได้เข้าไปดูแล้วสำหรับข่าวของ TNN ค่ะล่าสุดนะคะที่ลงข่าวไว้นะครับซึ่งเป็นเนื้อข่าวค่ะก่อนหน้าที่จะเป็นน้องอิงนะคะแล้วก็พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั้งเราก็ขออนุญาต TNN ด้วยนะคะกับประเด็นที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์หมอลำเงินสะพัดหมื่นล้านวันนี้จะชวนทุกคนมาดูกันว่าหมื่นล้านจริงๆหรือเปล่าคะอุตสาหกรรมบันเทิงท้องถิ่นหรือว่าบันเทิงภูธรเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมเฉพาะในท้องถิ่นนั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากระจายกระจายไปจังหวัดอื่นๆภูมิภาคอื่นๆอีกด้วยนะคะวันนี้ติดตามดูขุมทรัพย์นี้กันหน่อยขุมทรัพย์นี้เติบโตกันขนาดไหนตอนนี้ต่อไปวงหมอลำค่ะโหสำหรับแม่ยกของกลุ่มนี้เขาเป็นแน่นจริงๆนะคะเป็นหนักจริงค่ะสะพัดขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวไปติดตามดูคนรวยค่ะสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงแฟนด้อมมุงอิงก็ที่หลายๆคนมาบอกไว้ว่าเคยคือไม่ใช่คนดีสานนะคะแต่ว่าคือคนรวยมีเดอะอินดัสทรีสเปนดิ้งฟอร์แคสต์ค่ะคนท้องถิ่นนั้นกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณทั้งเชิงคุณค่าแล้วก็ปริมาณของคณะหมอลำภาคอีสานจะมีการลงทุนสูงเลยเพื่อกระตุ้นการไปประชุมงานเลยรวมถึงการลงทุนในเครื่องแต่งกายไฟแล้วก็เครื่องเสียงนะคะทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็คาดว่าส่งผลต่อปริมาณการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละไปใบเลิร์นนิ่งค่ะจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปริมาณเงินที่ผู้ชมนำไปจับจ่ายในงานเพิ่มขึ้นร้อยละ40ถึง50และค่าบัตรผ่านหรือว่าทำบุญเพิ่มขึ้นร้อยละรวมวงเนาะค่ะอีสาน10ล้านคนท้องถิ่นทั่วไทยกว่า20ล้านคนทั้งที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นและอยู่ต่างภูมิลำเนาจะให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับความบันเทิงที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนในวิถีที่แตกต่างกันนะคะทั้งในรูปแบบของการรับประสบการณ์ตรงก็คือไปร่วมชมคอนเสิร์ตและผ่านช่องทางดิจิทัลและในจำนวนดังกล่าวเป็นตัวเลขทางภาคอีสานสูงถึง10ล้านคนค่ะอีสาน10ล้านคนแล้วก็คนอื่นๆอีก10ล้านคนในปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านเลยเหรอของผู้ชมวงหมอลำคาดว่าปี2567จะเติบโตสูงขึ้นมามีมูลค่าราว 6,000 ล้านบาทนะคะทับตลาดก่อนเหรอส่วนหนึ่งเป็นมูลค่าการใช้จ่ายทางการตลาดที่แบรนด์และก็นักการตลาดใช้กับอุตสาหกรรมบันเทิงอันนี้คืองานล่าสุดใช่ปะอีกประมาณ4ไอ้งานแท็กค่าปะดูเฉพาะหมอลำใช่แท็กค่าจาก MI เลยแหละพบว่าการเกี่ยวกับการดูหมอลำเติบโตต่อเนื่องหมอลำอยู่กับคู่กับชาวอีสานนะคะมายาวนานกว่า70ปีค่ะจำนวน eyeball ค่ะของผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งปีอยู่ที่ 8,532,000 คนนะคะ 78.8 ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในภาคอีสานเคยดูหมอลำมีการแสดงตลอดทั้งปีค่ะมีรอบการแสดง332วันเลยก็จริงก็332วันจริงนะคะหรือทั้งหมด 2,596 รอบการแสดงอ่ะก็จริงเพราะว่ามีหลายวงเนาะจำนวนผู้เข้าชมงานค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 6,000 คนต่อครั้งคาดการอุตสาหกรรมหมอลำค่ะยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคตประมาณค่าใช้จ่ายค่ะในการเข้าชมนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ 4,700 อุ๊ยตอนนี้คือโตกว่าตอนโควิดอีกเหรอโอเคที่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากนะคะ 4,705 ล้านนะคะในช่วงก่อนหน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,998อันนี้คือค่าใช้จ่ายที่โอเคก็แปลว่าครึ่งหนึ่งกันยายน2561ถึงสิงหาคม2562มีมูลค่าที่ประมาณกว่าอันนี้คือก่อน 4,705 ล้านเนี่ยก็คือก่อนทั้งปี2564มูลค่าในส่วนนี้ลดลงเหลือประมาณ793ล้านบาทแต่ว่าช่วงโควิดกันเนาะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนนะคือเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลมากยิ่งขึ้นกลายเป็นแรงผลักให้หมอลำเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายแล้วก็กว้างขึ้นขอบคุณซอสจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติด้วยนะคะ MI Learn Lab 567มูลค่าการใช้จ่ายพุ่งสูงกว่า 5,998 ล้านบาทค่ะเป็นการเติบโตขึ้นจากช่วงปีโควิดระบาด7เท่ากว่าคือ 756% น่ะและ 756% ปีก่อนโควิด127% นะคะค่ะงั้นพาไปดูกันละกันแน่ที่บอกว่าเติบโตม่วนคักๆเนี่ย
10อันดับวงหมอลำที่ครองเมกะนะคะก็คือ300 people ขึ้นไปยาวนานกว่า60ปีปัจจุบันเป็นวงขนาดใหญ่ที่มีจำนวนวงคอนเสิร์ตวงนะมากกว่า300คนนะเวลาเราเห็นพี่ๆวงหมอลำไปเนี่ยวงคอนเสิร์ตหมอลำที่ผู้ชมรู้จักสูงสุดเยอะมากมาดูอันดับ1ค่ะระเบียบวาทศิลป์อ๋อก็คือยิ่งกราฟสูงหมายความว่าผู้ชมรู้จักสูงสุดโอเคเชื่อว่าตอนนี้ทุกแทบจะทุกรุ่นรู้จักนะวงนี้เป็นวงที่เน้นความสนุกสนานในการแสดงโชว์ค่ะส่วนที่ได้รับความนิยมพอๆกันคือวงประถมบันเทิงไอ้ที่ว่ากราฟสูงนี่หมายความว่าผู้ชมความรู้จักหรือว่าความมหาชนเนาะโอเคค่ะถัดมาคือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะโอเคคุณผู้ชมค่ะตัวเลขเนี่ยก็คือเป็นตัวเลขของไอ้นี่นะตัวเลขของที่กราฟยิ่งสูงเนี่ยหมายความว่าผู้ชมรู้จักสูงสุดนะคะเพราะว่าด้วยความที่2วงเนี้ยทำกันมานานแต่ว่าคนที่รู้จักเป็นท็อป3เนี่ยก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแปลว่าลักษณะของเป็นการแสดงของวงนี้ก็คือ เล่นโชว์แสงสีเสียงการเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะถัดมาคือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเป็นวงที่มีผู้ติดตามทางออนไลน์มากที่สุดจริงๆ data ตัวนี้เป็น data เก่าติดตามมากถึง2ล้านเราเคยเห็นสแตทเนี้ยก่อนโควิดใจเกินร้อยค่ะเป็นวงน้องใหม่อายุเพียง9ปีคุณผู้ชมแต่ว่าจะยังไม่อัปเดตมากหมายถึงว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ real user ขนาดนั้นเว้ยแต่ถ้าสมมติว่าเทียบกันอะ Facebook เนี่ยสาวน้อยเนี่ยอยู่ที่ 1.8 นะคะระเบียบเนี่ยอยู่ที่ 700,000 ประถมเนี่ยอยู่ที่ 500,600 YouTube เนี่ยหู YouTube เราตัวเลขสูงกว่าเยอะมากเลยอะเนาะทั้ง YouTube Facebook TikTok เลยอะแล้วก็คนที่เป็นนักแสดงหลักเนี่ยก็คือบิวจิตเต้าหยองแล้วก็อุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือแมกเนตหลักของทั้ง3วงซึ่งคุณผู้ชมขาตัวเลขเนี้ยดิฉันบอกเลยว่าฉันกำลังวงคอนเสิร์ตหมอลำที่คนรู้จักมากที่สุดดิฉันกำลังงงว่าความรู้จักโอเคเข้าใจได้คุณผู้ชมเพราะว่าผ่านแฟนคนที่ยังไม่ใช่คนที่ตามสาวน้อยอ่ะก็เข้าใจว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพิ่งมาเว้ยมันเลยไม่ค่อยแมสคอมมิวนิเคชันมากแต่ว่าแปลกที่ตัวเลขมันสวนทางกันนะเว้ยตรงที่ว่ายอด follower อ่ะกับตำนานของชื่ออ่ะเราอาจจะเป็นเพราะว่าในตำนานของชื่อเขานานกว่าแล้วก็คนน่ะเหมือนจำแล้วก็ไม่ได้เอาข้อมูลเพิ่มว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีแต่ก็งงเหมือนกันว่าถ้าไม่เอาข้อมูลเพิ่มแล้วทำไมตัวเลข follower ถึงสูงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าบะโจทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเก่งสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะบอกกับทุกคนนะตรงนี้แล้วกันนะคะว่าอยากจะบอกเขาว่านี่คือกราฟที่ดิฉันดีใจมากๆนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เห็น10วงหมอลำค่ะที่ครองใจมหาชนแล้วก็คนอีสานทุกๆคนเลยทีเดียวแล้วก็ดีใจค่ะที่ขออนุญาตฟังก่อนละกันเพียงแต่ว่าณวันนี้หรือกลุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงบนออนกราวค่ะดีใจที่แบบหน่วยงานต่างๆค่ะให้ความสำคัญกับหมอลำมากยิ่งขึ้นจนล่าสุดได้ยินว่าแท็กค่าจะบัญญัติบอลลัมเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตหรือว่าเป็นไทเนสในอนาคตด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยคุณผู้ชมที่เขาบอกกันว่าทำตามความเข้าใจเราว่า 10,000 ล้านน่ะแบ่งก้อนเค้กนะหูอ่ะสมมติว่าคนละ 2,000 หูย 2,500 สมมติว่าสาวน้อย 2,500 ประถม 2,500 ระเบียบ 2,500 ที่เหลือก็ไม่ได้เพราะมันมีตั้งหลายวงเนาะต้องตีประมาณว่าสาวสมมติว่าตีว่าท็อป3อ่ะคนละ 2,000 ล้านอ่ะต่อปีอ่ะถึงปะหุยถ้าสมมติว่า 2,000 ล้านต่อปีนี่คือตัวเลขเกินนางงามอีกนะมิสแกรนด์ยังอยู่ที่680ล้านเลยนะมิสยูนิเวิร์สอยู่ที่500กว่าล้านเองนะเข้าใจปะทำไมเขาบอกว่าเป็นหมื่นล้านเลยหรอตัวเลขเขาบอกว่าเป็นหมื่นล้านเลยใช่ไหมอ๋อเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีหลายวงถ้าตีวงละพันล้านพันละตีวงละพันล้านได้ปะตัวเลขที่มองเห็นและตัวเลขที่มองไม่เห็นหรอคือตียังไงอ่ะทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนั้นนะอ่ะสมมติว่าตีว่า10
ตีว่ามีทั้งหมด20กว่าวงเนาะวงละประมาณ 1,000 ล้านวงสมมุติว่าท็อป3อ่ะอยู่ที่ประมาณ 1,500 เป็น 4,500 ความเป็นไปได้ที่สุดนะเท่าที่คนที่ตามหมอลำมานะคะ1ปีกว่าเนี่ยเท่าที่จะเข้าใจได้สมมุติภาษาหน่อย 1,500 ล้านปฐม 2,500 ล้านระเบียบ 1,500 ล้านก็จะเป็น 4,500 ล้านบวกกันกับอีก1กับอีกที่เหลืออีกแบ่งก้อนเค้กที่เหลืออีก 5,500 ล้านเนี่ยก็คือแบ่งกระจายกันไปในอีสานนครศรีในหมอลำน้ำวิหกไปในนู่นในนี่ในนั่นอะไรเงี้ยก็กระจายกันไปถ้า 1,500 ล้านนั่นหมายความว่าทำงานกัน322ทำงานกัน332วันก็คือ1ปีเนาะที่เหลือก็คือปิดวงก็พอมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่าลืมอะว่านอกเหนือจากเงินที่เจ้าภาพจ้างอะยังได้เงินจากค่าเข้ายังได้เงินจากมาลัยยังได้เงินจากรถทัวร์ที่เป็นคอนเสิร์ตยังได้เงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์อย่างน้องอุ๋งอิ๋งล่าสุดที่ไปเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยอีกหรือว่าการไปออกอีเวนต์เดี่ยวๆอย่างเช่นระเบียบไปออกแท็กค่าที่เป็นงานของรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ได้รับเงินเป็นตามทิวรอบละล้านรอบละล้านรอบละสองล้านสามล้านเอออะไรอย่างเงี้ยทั้งมึงน่าจะเป็นแบบเป็นตัวเลขแบบนั้นที่เขาก็เลยคิดว่าตัวเลขมันสามารถที่จะไปถึงในระดับนั้นรวมไปถึงตัวเลขจากรายได้ใน YouTube หรือว่าตัวเลขอื่นๆอะไรเงี้ยเรามึงหมื่นล้านเลยเหรอเยอะมากเลยนะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าหมื่นล้านนี่ในอนาคตเราไปสู้กับทีป๊อปได้อ่ะสมมติว่าเราได้เท่าทีป๊อปแล้วนะเพราะว่าเอาจริงๆนะบริษัทที่เป็นบริษัทเช่นแกมมี่อ่ะส่งภาษีอยู่850ล้าน650ล้านประมาณนี้เลยอ่ะสมมติแกมมี่650ล้าน Workpoint ยังส่งภาษีอยู่ที่ประมาณ900ล้านเลยแกมมี่ส่งภาษีอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านอย่างเงี้ยความเป็นไปได้มันสูงได้เหรอวะกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าตีว่าตัวเลขว่า10,000ล้านอะอาจจะแบบมองในมุมมองอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอย่างหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบละกันของสิ่งนี้อยากจะยกโมเดลน้องอุ๋งอิ๋งเลยละกันอุ๋งอิ๋งเนี่ยถือว่าเป็นแมกเนตสำคัญของวงแล้วก็สร้างให้คนอะเต็มทุกอันมันเลยทำให้เวลาไปออกคอนเสิร์ตหรือว่าไปออกสาวน้อยเพลงบ้านแพงที่ไหนอะคนก็จะเต็มทุกครั้งทั้งรวมทั้งซื้อบัตรด้วยแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างต่อครั้งมันก็สูงเพราะว่าเลทของสาวน้อยเนี่ยจะแพงเกือบสุดๆเลยที่ว่าก็ว่าได้นะแพงเท่าปฐมแพงเท่าระเบียบหรือบางทีอาจจะแพงมากกว่านั้นถ้าสมมติว่าต้องมีการแย่งคิวกันอะไรเงี้ยก็มีการบิดราคาอะไรกันไปก็ว่ากันไปก็มีความเป็นไปได้นะอุ๋งอิ๋งเป็นแมกเนตสำคัญเช่นการทำไม่ได้ใน YouTube อย่างเงี้ยยอดวิวยูทูบเบอร์อื่นๆเช่นสมมุติว่าช่องหนูได้ช่องสาวน้อยได้ช่องพี่อุบิมได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของเค้กในก้อนนั้นก็อย่ามองแค่ว่ามันอยู่แค่ในวงสาวน้อยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนอื่นๆที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยตูหรือว่าตัวเลขน่าจะถึงตัวเลขคิดว่าถึงได้อะอย่างเช่นอะไรดีล่ะอย่างเช่นอุ๋งอิ๋งสาวน้อยแฟนบ้านแพงเงี้ยค่ะก็ยังมีเป็นพวกการรับสปอนเซอร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเนาะเราก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขมันจะเป็นหมื่นแต่ว่าเราคิดว่าไม่อยากให้พูดว่าหมื่นอะหมื่นมันดูแบบเยอะมากเลยอะแต่ก็ดีค่ะดีตรงที่ว่าตัวเลขเนี้ยมันออกมาจากสำนักงานสถิติด้วยเนาะซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตค่ะการเคมตัวเลขนี้ฝากวงหมอลำนะใช้ประโยชน์จากตัวเลขเนี่ยให้มีประโยชน์เพราะว่ามันถูกการผ่านมาโดยรัฐบาลแล้วถูกปะดังนั้นแล้วว่าตัวเลขนี้มันออกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาในอนาคตเราสามารถเอาตัวเลขเนี้ยไปต่อสู้ถึงแม้ว่าข้างในมันจะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันออกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติตัวเลขข้างในเราจะเคลียร์ส่งมาสี่เท่าไหร่ก็ว่ากันแต่แค่ว่าตัวเลขเนี้ยมันสามารถไปเคลมกับทีป๊อปหรือว่าวงการแฟนดอมอื่นๆได้เพื่อที่จะสร้างมูลค่าแล้วก็ทำให้คนเห็นว่าตัวเลขตัวนี้มันเยอะอุตสาหกรรมนี้มันใหญ่แล้วก็จะทำให้ใครหลายๆคนมองว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีมูลค่าแล้วก็จะทำให้ตกแฟนๆได้ให้เข้ามาในวงการนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ที่พูดถึงน้องอุ๋งอิ๋งเป็นตัวอย่างเพราะว่าเรารักน้องอุ๋งอิ๋งค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยในอนาคตนางเนี่ยจะเป็นนอกเหนือจากการที่นางแบกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้ว
วงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วในอนาคตนางจะแบกใครรู้ไหมนางจะแบกวงการหมอลำค่ะดิฉันอยากจะให้นางเป็นคนที่ช่วยแบกวงการหมอลำในอนาคตดังนั้นเราต้องมาช่วยกันสร้างพลังเงียบที่เข้มแข็งแบบนี้แล้วก็เชื่อมั่นในทุกๆครั้งที่หนูพยายามบอกทุกคนว่าการเข้าออกคลิปของพวกเราในทุกๆวันมันมีประโยชน์เพราะนี่แหละที่คือผลลัพธ์ของประโยชน์ที่พวกเราได้รับที่เห็นเป็นนามธรรมแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดณชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะ See you bye bye